ับมาพบกันอีกครั้งนะครับใครๆก็เข้าครัววันนี้มีเมนูอร่อยเอาใจคนรักเนื้อมาฝากนะครับกิวด้งครับหรือว่าข้าวหน้าเนื้อนะครับสไตล์ญี่ปุ่นส่วนผสมมีอะไรกันบ้างเชิญดูเลยครับโอเคครับผมมีเนื้อสไลด์ครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเนื้อสไลด์แบบเนื้อติดมันนะครับมันก็จะแบบนุ่มๆนะครับหนึบๆอร่อยๆนะครับผมมีน้ำสต๊อกนะครับสต๊อกที่ผมใช้เป็นสต๊อกไก่รสชาติจะได้กลางๆนะครับไม่เข้มข้นจนเกินไปนะครับหรือคุณผู้ชมจะใช้เป็นสต๊อกผักก็ได้ไม่ผิดกติกานะครับผมมีโชยุนะครับมีสาเกสำหรับทำอาหารนะครับหอมเขียวมาเป็นอย่างเงี้ยครับเราไว้โรยตอนจบนะครับผมมีถั่วแขกนะครับหรือว่าเฟรนช์บีนนะครับมีมิรินหวานนะครับน้ำตาลอันนี้เอาไว้แต่งตอนจบนะครับคือสาหร่ายนะครับตัดมาเป็นเส้นๆแล้วก็หอมหัวใหญ่หั่นสไลด์โอเคมาเริ่มกันเลยโอเคครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะผสมตัวน้ำซอสนะครับก่อนที่เราจะเอาลงกระทะนะครับคุณผู้ชมส่วนผสมง่ายๆน้ำสต๊อกนะครับพร้อมอยู่แล้วผมลงสาเก2ช้อนนะครับมิรินสองช้อนนะครับน้ำตาลประมาณ1ช้อนนะครับแล้วก็มีโชยุ3โอเคแล้วก็คนให้เข้ากันคุณผู้ชมน้ำสต๊อกเนี่ยโอเคใช้เวลาใช้ให้ดีเนี่ยมันต้องตอนที่มันอุ่นๆร้อนๆนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราเอามาตั้งไฟอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันอาจจะดูขึ้นไขไม่เป็นไรนะครับโอเคผมเร่งไฟเลยนะครับก็เอาที่เราผสมไว้ลงมาตั้งไฟเลยคุณผู้ชมที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือตั้งให้เดือดนะครับเอาให้เดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาหอมลงนะครับตอนนี้รอให้เดือดก่อนคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้มันงวดลงมาเหลือ2ใน3แล้วนะครับผมลงหอมใหญ่ลงไปเลยคุณผู้ชมหมดเลยนะครับโอเคแล้วก็เคี่ยวต่อไปใช้ไฟอ่อนๆ นะครับมันก็หอมใหญ่มันก็จะซับเอารสชาติของน้ำซอสของเราเข้าไปแล้วมันก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะคายรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์นะฮะหวานแอบเผ็ดเล็กๆของหอมใหญ่นะครับออกมาให้อาหารจานนี้อร่อยนะครับผมจะเคี่ยวต่อไปสักพักให้มันงวดลงไปจากนี้อีกสัก1ใน3นะครับเราถึงจะเอาเนื้อลงมาใส่ตอนจบมันจะได้นุ่มๆนะครับแต่ถ้าลงเลยแล้วเคี่ยวต่อไปเนื้อมันจะกระด้างนะครับไม่อร่อยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้มันงวดลงไปแล้วนะครับผมจะเอาเนื้อลงละเหมือนทำสุกี้ยากิเลยคุณผู้ชมลงทีละชิ้นทีละชิ้นผมใช้เนื้อแบบจริงมันก็คือเนื้อสำหรับสุกี้ยากิเลยนะอันเนี้ยชิ้นใหญ่นิดนึงมาชิ้นเล็กๆมันแบบโอ๊ยไม่เอาระดับเราทำแล้วยังหิมคุณผู้ชมเต็มสตรีมไปเลยนะครับเนื้อผมมาลงไปคนๆนิดนึงเทคนิคนะครับเนื้อถ้าเรายิ่งใช้คุณภาพดีเนี่ยเราก็ไม่ควรจะต้องไปปรุงให้เขาสุกเยอะจนเกินไปผมไม่ได้เชียร์ให้ทุกๆคนกินดิบนะครับเดี๋ยวจะเป็นพยาธิกันแต่ว่านี่คือเทคนิคจริงๆเนื้อยิ่งดีเนี่ยรสชาติของเขาจะหวานหอมแล้วเขาก็จะสะอาดอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะเนื้อดีนั่นหมายความว่าเขาใช้เวลาในการตอนที่เขาล้มวัวน่ะกับเวลาที่เขาแล่แล้วเอามาถึงปากเราเนี่ยไม่นานนะครับถ้าเทียบกับเนื้อเก่าแล้วก็คุณภาพด้อยๆลงไปดังนั้นเราจะให้ยังมีความแดงอยู่เล็กๆนะครับตอนนี้ผมพอแล้วผมปิดไฟแล้วคุณผู้ชมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจัดลงจานเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมเราจัดลงจานกันเลยนะครับค่อยๆเนื้อลงไปเลยคุณผู้ชมให้มันดูญี่ปุ่นนิดนึงผมใช้ตะเกียบจัดเลยคุณผู้ชมนะครับหอมใหญ่ของเราลงไปรอบๆนะครับเพราะพระเอกต้องเป็นเนื้อโอเคอันนี้ให้น้ำส
ซอสนิดหน่อยนะครับอย่าให้มันแฉะมากมันไม่ใช่ข้าวต้มคุณผู้ชมโอเคแล้วเราก็ตกแต่งด้วยถั่วแขกนะครับหรือว่าเฟรนช์บีนมีหอมและตัวนี้ตัวสร้างความแตกต่างทางรสชาติคุณผู้ชมให้มันดีขึ้นนะไม่ให้มันแย่โอเคครับวันนี้เอาหลบมุมนิดนึงจะได้โชว์ส่วนอื่นๆด้วยโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยครับกิวด้งหรือว่าข้าวหน้าเนื้อทำเองที่บ้านอร่อยดี